ความแซ่บให้เต็ม10เลยครับอีหลีบ่ได้คาดหวังว่ามันสิแซ่บขนาดนั้นนี่ตอนเฮ็ดนะครับว่ามันก็บ่ได้ใส่เครื่องบ่ได้หยังมากมายนะแต่ออกมานี่โอ้โหให้เต็ม10เลยครับกราบสวัสดีนะครับหลายคนว่าผมคือบ่กินข้าวเจ้าข้าวสวยแน่ว่ามื้อนี้นี่มาครับกินข้าวสวยแล้วครับมื้อนี้ครับนี่ครับได้เมนูแซ่บๆครับเป็นหมึกไข่ครับหมึกไข่ต้มน้ำดำครับนี่นี่ครับหมึกไข่นั่นเลยนะต้มน้ำดำครับแต่มันบ่ดำปานใดล่ะพอค่าเพิ่นเอาหมึกออกไข่แล้วไปสั่งมันไว้นะว่าหมึกไข่ก็กิโลเพิ่นก็ผมก็บ่นึกว่าเพิ่นสิเอาเฮ็ดให้พร้อมเนาะปกติเพิ่นก็สั่งกิโลให้เลยเนาะแต่ว่าร้านนี้เพิ่นเฮ็ดให้พร้อมนะครับเอาเพิ่นเอาหมึกข้างในออกพร้อมบ่ได้บอกเพิ่นว่าบ่ต้องเฮ็ดนะนี่ครับหมึกไข่ต้มน้ำดำมาอันเมียนี่พร้อมนะครับต้องเอาออกนะไอ้กระดองรังมันนะน้ำมันหวานดีเลยครับหากินยากครับหมึกไข่เนี่ยจิ้มซีฟู้ดเมนูนี้มันต้องมีข้าวสวยนะครับแซ่บไปเลยเปิดบางวิดีโอใน YouTube แล้วให้ตามง่ายมากเลยจริงๆถ้าได้น้ำดำๆมันมาพร้อมนะน้ำหมึกต้องใส่พร้อมนะมันเข้มข้นมากกว่านี้ครับกินกับข้าวสวยเข้ากันดีครับกินกับข้าวเหนียวไปเลยนะเมนูนี้นะแซ่บดีซีฟู้ดลงไปแบบนี้หวานดีนะครั้งแรกที่เฮ็ดกินเองครับที่แรกคิดว่าบ่แซ่บดอกเพราะเฮ็ดแนวกับข้าวเหนียวนี่บ่เป็นนะแต่เป็นได้อาหารอีสานก็เปิด YouTube แล้วก็เฮ็ดตามไปออกมาแซ่บครับอ
ผู้ใดบ่เคยกินลองเบิ่งครับไปสั่งตามร้านอาหารก็ได้หมึกไข่ต้มน้ำดำลองมาสั่งกินเบิ่งครับแซ่บอีหลีไม่ได้โม้เมนูข้าวเศร้าครับมื้อนี้ข้าวเศร้าแต่มากินกับเที่ยงแล้วล่ะตัวละคำพอดีครับแต่แปลกนะหมึกไข่ตัวนี้น้อยนะครับไม่ใช่ตัวใหญ่นะตัวประมาณนี้แหละบอกเลยว่าฟินมากมันแซ่บเกินความคาดหมายอีหลีนะครับผมกับบ่ได้ว่าคาดหวังว่ามันสิแซ่บขนาดนี้นะเพราะว่าเครื่องมันก็บ่มีหยังหลายนะจะผลออกมาเกินคาดอีหลีถ้ากินข้าวเคียงมันซีได้ยินเสียงรถไอติมนี่มาขายตลอดนะครับคนที่มาตรงเวลาตลอดหรือเป็นรูเวลาผมกินข้าวกันเฮ้ยมันใกล้กินข้าวแล้วเราต้องผ่านหน้าบ้านมันไอศกรีมอารมณ์ดีบริโภคสนายเพิ่นเนี่ยโอ้ความแซ่บไปเต็ม10เลยครับอีหลีบ่ได้คาดหวังว่ามันสิแซ่บขนาดนั้นเนี่ยตอนเฮ็ดนะครับว่ามันก็บ่ได้ใส่เครื่องบ่ได้หยังมากมายนะได้ออกมานี่โอ้โหเต็ม10เลยครับกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บอีหลี
เอาละครับคลิปวิดีโอต้องจบไว้แค่นี้ครับขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบลูกจะตากแค่ไม่ขอบคุณทุกแม่นะครับวันหยุดสบายๆครับกับหาเมนูแซ่บมากินในเมืองเดี๋ยวพบใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ